ทำแบบนี้ของฉันอยู่ทุกวันแอบไปเติมพริกน้ำปลาเองหรือเปล่าถ้าฉันเติมพริกน้ำปลานะไตฉันวายพอดีอะกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินให้เกียรติคนทำด้วยทีแรกฉันก็คิดว่าลิ้นฉันมีปัญหาแต่ไม่ใช่อ่ะป้าทำอาหารไม่อร่อยเองอย่ามาว่าของฉันไม่อร่อยฉันก็ไม่ต้องกินเก่งจริงก็ออกไปเปิดร้านเองเลยสิไปจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมอีป้าเออสู้แล้วก็มาสั่งร้านฉันร้านฉันไม่อร่อยตรงไหนปากกามวงสมองเอวรับอะไรดีจ้าหนูร้านป้าอร่อยทุกอย่างเลยนะหนูเอากะเพราค่ะแกกินอะไรอะนุกเอาเหมือนกันก็ได้ค่ะป้าจะได้ไม่ต้องผัดหลายรอบแล้วเอาไข่ดาวเพิ่มได้ไหมไม่เอาค่ะงั้นไปนั่งรอก่อนนะดูดิน่ากินอะแกอยากกินทุกอย่างเลยได้แล้วจ้ากะเพราหมูสับสองจานป้าจ้าทำไมช่วงนี้ไม่มีคนสั่งเดลิเวอรี่ร้านป้าเลยล่ะระบบมีปัญหาหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับระบบหรอกครับป้าป้าลองซื้อโฆษณาจากแอปดูสิเดี๋ยวผมส่งคอนแทคเซลให้ไปคุยดูนะเอองั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันฮะของที่สั่งเอาไว้ไปก่อนนะครับป้าสวัสดีครับรสชาติเป็นยังไงบ้างสิชมได้นะป้าคะทำไมมันเค็มจังอ่ะใส่น้ำปลาเยอะไปหรือเปล่านั่นน่ะสิคะลิ้นพวกเธอมีปัญหาเรื่องอ่ะฉันก็ทำแบบนี้ของฉันอยู่ทุกวันแอบไปเติมพริกน้ำปลาเองหรือเปล่าโหป้านี่ขนาดไม่เติมยังเค็มขนาดเนี้ยถ้าฉันเติมพริกน้ำปลานะไตฉันวายพอดีอ่ะอย่ามาว่าหน่อยเลยกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินให้เกียรติคนทำด้วยแกทนกินไปเถอะวันนี้ทั้งวันเรายังไม่ได้กินอะไรเลยนะเค็มขนาดนี้แกกินได้ไงเนี่ยเอาหน้าแกก็ตักข้าวเยอะๆกับน้อยๆไปแล้วกันเค็มขนาดนี้ฉันว่าเอาหมูมาละลายน้ำมาทำเป็นน้ำปลาได้อีกขวดแน่แกจะกินก็กินไปเถอะฉันไม่เอาอ่ะงั้นฉันขอแบ่งข้าวจากจานแกแล้วกันเมนูอะไรหรอที่ไรเดอร์เขามารับไปอ่ะอ๋ออย่างวุ้นเส้นน่ะเอาไหมเอาค่ะขอเปรี้ยวเปรี้ยวแซ่บๆเลยนะคะเอาเปรี้ยวแซ่บๆนะค่ะเอาพิเศษด้วยนะได้จ้าเดี๋ยวทำให้พิเศษเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอทำให้ตอนนั้นก่อนนะหนูนั่งรอก่อนไปค่ะฮัลโหลแกว่าไงอ๋อฉันแวะมากินข้าวร้านตามสั่งซอย21อ่ะได้ดิตอนเย็นนะของหนูรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวป้ารีบทำให้เลยเปรี้ยวๆแซ่บๆใช่ไหมเออป้าแกอาจจะติดเค็มแต่วันนี้ฉันสั่งเปรี้ยวๆคงไม่มีปัญหาหรอกเออแค่นี้นะมาแล้วจ้ารับรองถูกใจแน่นอนป้าทำไมเปรี้ยวขนาดนี้อ่ะแล้วแกสั่งว่ายังไงก็เปรี้ยวเปรี้ยวแซ่บแซ่บไงนั่นไงแกสั่งเปรี้ยวเปรี้ยวฉันก็ทำเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ใส่มาขนาดเนี้ยใครเขาจะกินได้ฉันคิดนะว่าป้าแค่ติดเค็มสรุปแล้วป้าติดทุกรสชาติเลยมั้งเนี่ยรสชาติโอเวอร์มากนั่นสิกะเพราก็เค็มมากไม่เห็นมีรสชาติอื่นเลยอ่ะนี่ไงลูกค้าอีกคนเขาก็คอนเฟิร์มว่ารสชาติอาหารของป้ามันเวอร์เกินไปจริงๆก็แกสั่งเองไม่ใช่หรอเปรี้ยวๆไงนี่ก็อีกคนนึงบอกเอาไม่หวานฉันสั่งเปรี้ยวๆอ่ะใช่แต่เนี่ยรสชาติมันไม่กลมกล่อมเลยมันไม่นัวป้าทีแรกฉันก็คิดว่าลิ้นฉันมีปัญหาแต่ไม่ใช่อ่ะป้าทำอาหารไม่อร่อยเองน้อยนี่พวกแกดูถูกฝีมือฉันเหรอฉันแค่แนะนำแล้วก็บอกความจริงป้าจะได้ไปปรับปรุงรสชาติบ้างไงหุบปากไปเลยคนกินอย่างพวกแกจะมาเก่งกว่าฉันได้ยังไงก็มันไม่อร่อยอ่ะป้าฉันพูดความจริงป้าไม่เชื่อหรอกลูกค้าสองคนบอกเลยนะที่บอกอ่ะเพราะฉันหวังดีนะอยากให้ป้าไปแก้ไขไม่ต้องมา
าสอนฉันพวกแกมาจากรายการเชฟกระทะทองแดงหรือไงอ้าวป้าทำไมต้องโมโหขนาดนี้อ่ะไหนบอกเองไม่ใช่หรอว่าติชมได้หยุดพูดเลยอย่ามาว่าของฉันไม่อร่อยงั้นก็ไม่ต้องกินเก่งจริงก็ออกไปเปิดร้านเองเลยสิไปจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมอีป้าเออแกชี้ให้ฉันหน่อยสิเป็นไงบ้างแกพอกินได้ไหมฉันว่ามันขาดอะไรไหมแกมันไม่มีรสชาติเลยอ่ะหรอนี่แกเอาจริงดิเข้าครัวทำอาหารเองปกติแกเกลียดการเข้าครัวจะตายเออก็ยายป้านั่นน่ะไล่ฉันให้มันทำกินเองฉันก็นึกโมโหนะแต่ก็ดีฉันอยากหาตังค์เพิ่มอยู่พอดีเลยก็เลยจะเปิดร้านเองแกจะทำได้หรอโยดพื้นฐานอะไรแกก็ไม่มีทอดไข่ดาวแกยังเอาไข่แดงมาล้อมไข่ขาวอยู่เลยแกก็อย่ามาแซวฉันสิเว้ยถามก่อนเดี๋ยวไม่โอเคใช่ไหมอ่ะ นุ๊กชิมให้ฉันหน่อยสิจริงจังว่ะไงบ้างอ่ะโอเคไหมฉันว่ามันไม่ค่อยกลมกล่อมอ่ะแกไปดูสูตรไหนมาเนี่ยฉันก็ไปหาดูมาในเน็ตนี่แหละลองมาหลายวันแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องอยู่ดีอ่ะทำกับข้าวให้อร่อยอ่ะทำไมมันทำยากจังวะฉันท้อแล้วนะเนี่ยถ้าทำตามให้อร่อยเหมือนเขามันยากแกลองเรียนรู้แบบใหม่ไหมลองไปเรียนดูว่าทำยังไงอาหารถึงจะไม่อร่อยเรียนรู้จากร้านที่ไม่อร่อยไงแล้วก็ทำตรงข้ามเผื่ออาหารที่ออกมามันจะอร่อยจริงด้วยแกฉันเอาผัดเผ็ดหมูเอาเผ็ดเผ็ดเข้มเข้มทำเป็นมติแบบโน้นแบบนี้ถูแล้วก็มาสั่งร้านฉันร้านฉันไม่อร่อยตรงไหนปากกามาวงป้าช่วงนี้ทำไมรีวิวอาหารป้าไม่ค่อยดีเลยอ่ะมีคนบ่นเรื่องอาหารเยอะเลยทำไมใครมาบ่นฉันไล่ให้มันไปทำเองเลยถ้าฉันทำไม่อร่อยอ่ะจะมีออเดอร์เข้ามาแบบนี้ไหมแต่ส่วนมากลูกค้าเก่าไม่เคยสั่งซ้ำเลยนะป้าลองเช็ครสชาติอาหารดูดีกว่าไหมก็นี่ไงลูกค้าเก่าเขากลับมากินซ้ำถ้าฉันทำไม่อร่อยเขาไม่กลับมากินหรอกอย่าลูกค้าแกมันลิ้นไม่ดีมันเลยรับรสอร่อยไม่ได้จ้ะอร่อยก็อร่อยเนาะอาหารผมป้าใส่พริกอะไรเนี่ยทำไมมันจืดขนาดนี้อ่ะใช้ได้เลยนะแกกลมกล่อมเลยอ่ะไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่จืดเกินไปด้วยใช่ไหมแสดงว่าอร่อยแล้วล่ะสิจะไม่อร่อยได้ไงล่ะก็ฉันไปล้วงความลับมายายป้านั่นนะบอกว่าจะไม่อร่อยได้ไงยะฉันน่ะใช้พริกชี้ฟ้าฉันก็เลยเปลี่ยนมาใช้พริกขี้หนูแทนเอาจริงดิแกทำแบบเนี้ยตรงข้ามกับป้าเขาเลยนะใช่อันไหนที่ป้าบอกว่าอร่อยอ่ะฉันก็ทำตรงข้ามหมดแหละสรุปแล้วมันดีใช่ไหมนุ๊กแต่ฉันว่ามันยังขาดอะไรไปนะคิดไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปจดสูตรเองป้าทำไมวันนี้ไม่หวานเลยอ่ะจะไม่หวานได้ยังไงฉันใช้น้ำตาลตะโหนกเลยนะชิมสิฉันลองใช้น้ำตาลมะพร้าวดูป้าทำไมมันแห้งจังอ่ะผัดแบบนี้มันจะติดกระทะนะนี่ฉันใช้ไฟแรงเลยนะคั่วให้มันได้กลิ่นกระทะจะมาว่าติดกระทะแบบนี้ได้ยังไงที่สำคัญเมนูเนี้ยต้องใช้ไฟอ่อนด้วยนะเจ๊ใช้เนื้ออะไรเนี่ยหมักด้วยอะไรน้ำปลาหรือซอสไม่เห็นอร่อยเลยจะไม่อร่อยได้ยังไงหมูเจ๊คงสดจะตายฉันหมักตั้ง2ชั่วโมงใช้น้ำปลาอย่างดีแกนี่ติดจังเลยนะไปเปิดร้านเองเลยไป
ที่ทำมาวันนี้แกทำอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะงั้นแสดงว่าฉันก็เปิดร้านได้แล้วนะสิอร่อยมากชิมอีกไหมโอ้ลูกค้ามันหายไปไหนหมดวะเงียบจริงเลยวันนี้นี่หนูแวะมากินข้าวร้านป้าสิหายไปนานเลยนะเราอ่ะเมียวอ่ะป้าหนูว่าจะไปกินร้านข้าวที่เปิดใหม่หน้าซอยอ่ะรสชาติอย่างนี้เลยจริงเหรอวะร้านอะไรอ่ะก็ร้านตามสั่งแบบป้านี่แหละค่ะราคาก็ไม่แพงอร่อยด้วยเดี๋ยวฉันรีบไปก่อนนะคะหน่อยมันมีร้านที่อร่อยกว่าฉันด้วยเหรอวะอ้าวป้ามาทำอะไรที่เนี่ยไม่เจอนานเลยนะเออก็แกไม่ไปรับออเดอร์ร้านป้าเลยนี่ก็ร้านป้าไม่มีออเดอร์นี่จะให้ผมไปรับได้ไงอ่ะแล้วนี่แกมารับออเดอร์ที่นี่เหรอครับร้านนี้เพิ่งเปิดได้2เดือนเองนะแต่ฮอตมากเลยลูกค้าเยอะมากงั้นเหรอจะอร่อยแค่ไหนเชียวผมก็ไม่รู้นะป้าต้องลองเองอ่ะแต่ร้านนี้รีวิวดีๆเพียบป้าผมไปก่อนนะต้องส่งอาหารค่ะเต็มเลยเนาะนี่ยายป้าแล้วมาว่ะแกไปรับออเดอร์ดิแกก็ไปดิไม่เป็นไรหรอกฉันกลัวแกจะจำฉันได้อ่ะแล้วมาไล่ด่าฉันกลางร้านคนยิ่งเยอะๆอยู่เอ้าแล้วไม่กลัวว่าป้าแกจำฉันได้หรอจำไม่ได้หรอกแกเคยไปร้านป้าแกแค่ทีเดียวเองไปกะเพราหมูสับจัดไปได้ละค่ะไหนดูสิว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือไหมทำไมมันเค็มแบบนี้เนี่ยเค็มมากไม่อร่อยเลยทำแบบนี้ไม่ให้ลูกค้ากินได้ยังไงเราก็ทำรสชาติแบบนี้มาตลอดนะคะลูกค้าหาทำรสชาติมั่วๆอย่างนี้มาขายลูกค้าได้ยังไงใครบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาเดี๋ยวพูดจาเว่อร์มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะแกก็ลองชิมดูสิเค็มก็เค็มหมูก็ไม่สดผัดติดกระทะอีกไม่มืออาชีพเอาซะเลยงานมือนี้ไม่คิดตังก็ได้ค่ะลูกค้าขอโทษด้วยนะคะที่ทางร้านทำให้ลูกค้าไม่พอใจไม่อร่อยเลยปรับปรุงซะนะเป็นไงไม่อร่อยละสิยายป้าก็ฉันทำรสมือแบบที่ยายป้านั้นเคยทำให้เรากินไงแกไปแกล้งทำอาหารไม่อร่อยแบบเนี้ยไม่กลัวเสียชื่อร้านหรอแบบนี้แหละดีแล้วป้าแกจะได้หลงตัวเองต่อไปไม่พัฒนาฝีมือคนจะได้แห่มาเข้าร้านเราเยอะๆไงแกมันเลือดเย็นจริงเลยนะหยดแน่นอนจ้าละจ้านี่ยายแป้งฉันไปลองร้านใหม่ที่เธออวยมาขนาดสั่งแค่กะเพราง่ายๆยังเค็มปี๋เลยไม่เห็นอร่อยเลยหรอป้าฉันว่ารสชาติมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะอุปทานหมู่นะสิพวกแกโดนสะกดจิตแล้วฉันกินแต่รสชาติมันไม่ได้มันไม่ได้เจ๊ทำไมกะเพรามันเค็มจังอ่ะนี่อย่ามาว่าร้านฉันนะยังไงฝีมือฉันน่ะก็อร่อยกว่าอีร้านปากซอยแน่นอนก็มันไม่อร่อยอ่ะฉันพูดความจริงอยู่เนี่ยถ้าไม่อร่อยก็ทำกินเองเลยป่ะเว้ยน่ารำคาญไปไปทำไมนะฉันก็ว่าร้านฉันอร่อยที่สุดในย่านนี้แต่ทำไมลูกค้าฉันลดลงทุกวันเลยสงสัยคงต้องรออีกสักทีมีแต่คนยืนยันว่าร้านนี้อร่อยนี่แกเป็นลูกค้าร้านนี้ด้วยเหรอนี่ป้ากำลังถามฉันอยู่เหรอคะเปล่าค่ะฉันเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านอย่างที่แกมาบอกว่าอาหารฉันไม่อร่อยจะไปเป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะค่ะงั้นป้านั่งรอแป๊บนึงนะคะเชิญค่ะนี่พวกเธอทำเองเหรอใช่ค่ะก็ป้าไล่ฉันมาเปิดร้านไม่ใช่เหรอคะ
เป็นไงอ่ะทุกวันนี้ฉันขายดีมากเลยนะแกทำอาหารอร่อยขนาดนี้เลยเหรอฉันไม่เชื่อหรอกแกไปเรียนทำมาจากไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะก็เรียนมาจากป้าไงคะแค่ทำตรงข้ามทุกอย่างมันก็อร่อยมาเองถ้าป้าหัดรับฟังคนอื่นบ้างอ่ะไม่อวดเก่งมากเกินไปอ่ะร้านป้าก็คงจะขายได้บ้างนะเป็นไงล่ะเงียบเลยแรกๆฉันยอมรับนะว่าฉันทำอาหารไม่อร่อยแต่ฉันก็รับฟังคำติชมจากคนอื่นฉันก็เลยพัฒนาตัวเองมาถึงวันนี้ไงขอบคุณนะนุ๊กถ้าป้ายังทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วอยู่แบบนี้สักวันป้าจะจมน้ำที่มันเอ่อออกมาไม่ต้องมาสอนฉันเลยนะอย่างพวกแกขายไม่นานก็เจ๊งโอ้ป้าหัดยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นบ้างสิพี่หยดออเดอร์20กล่องครับได้สิเดี๋ยวพี่ไปทำให้นะครับอ้าวป้าขอบคุณด้วยนะป้าที่ไล่ให้ฉันไปทำอาหารกินเองแล้วก็ขอบคุณอาหารที่ไม่อร่อยของป้าด้วยที่ทำให้ฉันได้มีวันนี้